ุกคนพอจะเห็นอะไรที่ช่วยเหลือหนูได้หรือเปล่าคะหนูมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนเห็นทีวีเหรอคะอยู่ตรงไหนกันนะทำไมหนูถึงไม่เห็นทีวีอันนั้นเลยอยู่ข้างหลังอย่างนั้นเหรอคะโอ้จริงด้วยนั่นทีวีนี่นะทีวีที่มีจอวินโดว์อะไรวะนะแกก็เลือกสักอย่างนึงดิทีวีคงเหมือนจะนึกอะไรออกบางอย่างจำเหมือนจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่รู้สึกจะนึกออกนิดหน่อยหนูขออนุญาตไปเปิดทีวีกันหนูอยู่ที่นี่หนูจะไม่โดนมองว่าเป็นตัวประหลาดใช่ไหมเขามองว่าหนูเป็นตัวประหลาดถูกตราหน้าว่าเป็นสิ่งแปลกแยกไม่สมควรอยู่บนโลกใบนี้ระหว่างที่เดินออกมาอยู่ๆเด็กคนนั้นก็ทรุดตัวลงแขนเล็กๆทั้งสองข้างของเธอเริ่มมีรอยไหม้ขอโทษนะแต่ฉันคงไปต่อไม่ไหวแล้วล่ะหนูกันใช่ไหมก่อนอื่นต้องขยับมาก่อนอึ๊บอึ๊บค่อยๆลงค่อยๆลงแป๊บนึงแป๊บนึงแม่เอาแขนเกาะกำแพงอยู่มันลำบากหน่อยเส้นทางลูกผู้หญิงช่วยค่อยๆดึงขาหนูลงไปหน่อยได้ไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหมึกหนูปลอดภัยดีแล้วนายไม่ต้องกลัวกันหรอกนะใครเรียกอะไรพวกนายได้เห็นมากกว่านี้ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนโชว์งานโรงเรียนจริงๆด้วยอ่ะพวกนายเราพร้อมที่จะเจอหน้ากันหรือยังคะเฮ้ยๆก่อนที่จะเจอหน้ากันหนูแบบ how to present มากแบบหนู how to อาจารย์ตัวเองไม่มีอะไรไม่ได้สปอยพวกนายหนูกำลังจะ how to present ว่าพวกนายเห็นสร้อยอันใหม่ของหนูไหมสร้อยอันใหม่ของหนูอันเนี้ยจริงๆแล้วมันมีที่มานะมันเป็นรูปไม้กางเขนสัญลักษณ์ของการสูญเสียหนูก็เลยห้อยกางเขนอันนี้ไว้รำลึกถึงเลลินไว้รำลึกถึงเลลินจะโชว์ความสามารถพิเศษที่วีทูบเบอร์คนอื่นก็อาจจะทำกันได้มาตั้งนานแล้วแหละแต่หนูเพิ่งทำได้ความสามารถพิเศษของหนูอีกอย่างนึงก็คือหนูน่ะแหล่แหล่หนูแลบลิ้นได้แล้วค่ะทุกคนขอโทษค่ะคุณแม่คะหนูน่ะหนูมีลิ้นไว้ให้เล่นกับช่องแคบเลยนะคะนี่ตอนที่หนูได้มาแรกๆหนูนั่งแลบลิ้นใส่ให้พี่ๆบ้านรีเจนทั้งวันเลยแบบพี่เซ่บอกว่าเป็นโรคหุบปากนี่เป็นโรคอยู่แลบลิ้นดิก็มันตื่นเต้นนี่นะมันคนมันไม่เคยมีลิ้นครั้งแรกอะทำไมมันเหมือนน้องหมามากกว่าปลาหมึกก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะเห็นไปแล้วว่าหนูทำหน้าอะไรได้ทำไมอาจจะเคยเห็นไปแล้วแต่ว่าหนูจะไอ้ผิดA few moments later สิ่งที่หนูสามารถทำได้อีกอย่างนึงเลยนะก็คือหนูสามารถจุกพวกนายได้แล้วนะ Yes
อันนี้หนูขอป๊ามาเลยแต่ทำไมพอพูดแล้วมันเหมือนเด็กแก่แดดเลยป๊าก็เลยจัดมาให้เป็นใบหน้าของสาวน้อยแรกย้ำสาวน้อยที่จะไม่ทำให้บ่อยๆหรอกนะถ้าเกิดว่าเราจุ๊บกันบ่อยๆแล้วพวกนายจะไม่เบื่อหนูใช่ไหม